อันนี้นะครับก็เป็นหน้าตาของเครื่องนะครับ KS3 หน้าตาแบบหล่อมากนะครับข้างหลังนั้นก็คือรุ่นพี่นะครับ KS8 นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดู KS3 กันอันนี้นะครับด้านข้างเขาก็จะมีระบุไว้อยู่นะครับว่าสเปคนะครับของเขานะโอเคอีกข้างหนึ่งนะครับเมื่อเราเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดไฟเรียบร้อยนะครับก็จะมีปุ่มสวิตช์นะครับสตาร์ทกับสต็อปนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นไทม์เมอร์หรือว่าเป็นเวลานะครับเนาะก็บิดส่วนตัวฝานะครับตัวนี้สามารถยกได้นะครับถ้าเกิดว่าเรายกเมื่อไหร่เนี่ยเครื่องก็จะหยุดทำงานทันทีนะตัวนี้ถอดโถมาล้างไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผมเนี่ยนวดแล้วนะครับใช้เครื่องนี้แล้วจะเป็นยังไงปิดฝาทีนี้นะครับเราก็ต้องตั้งเวลาก่อนนะผมจะหมุนไปประมาณสัก20นาทีนะครับแล้วก็ออนก็ขอขอบคุณนะครับทาง King Bakery มากๆนะครับที่ส่งเครื่องนวด KS3 ให้ผมเนี่ยผมชอบมากนะครับถูกใจมากโอเคครับทีนี้เราก็เปิดสวิตช์โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คโดดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคอึ๊บรัดตัวดีนะครับได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปเลยนะครับโอเคนวดต่อจนได้ฟิล์มตอนนี้นะครับตัวแป้งโดเนี่ยมีความเนียนนะครับแล้วก็เริ่มแบบจะรัดตัวกันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คฟิล์มกันดูโอเคมือชุบน้ำนะครับนุ่มมากนะครับค่อยๆนะครับดึงขึ้นลงดึงขึ้นลงนะครับแล้วก็ขยายเขาออกนะนี่ฟิล์มประมาณนี้ได้แบบนี้ผมโอเคละนะครับเดี๋ยวเราตักแล้วก็พักเขาไว้ในกล่องกันครับหลังจากที่ได้ใช้เครื่อง KS3 นะครับต้องบอกเลยว่าถูกใจมากนะครับเนื่องจากเครื่องเนี่ยมีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ทำความสะอาดง่ายสามารถยกได้นะครับสำหรับผมนะผมจะยกขึ้นยกลงบนโต๊ะเนี่ยก็ง่ายเลยนะครับแต่ถ้าสำหรับเพื่อนๆก็อาจจะหนักนิดนึงนะเรื่องเสียงนะครับสำหรับผมเนี่ยเรื่องเสียงเนี่ยถือว่าเงียบมากนะครับคือไม่รำคาญข้างบ้านนะครับแล้วก็นวดแป้งได้นะครับน้ำหนักแป้งอย่างเดียวเนี่ยต่ำสุดประมาณครึ่งกิโลนะครับแล้วก็สูงสุดประมาณ1กิโลครึ่งนะถ้ารวมส่วนผสมอย่างอื่นเนี่ยก็แม็กซิมัมประมาณ3กิโลนะสำหรับผมเนี่ยถ้าทำแบบขายไม่ได้เยอะมากทำขายเล็กๆเนี่ยก็โอเคนะครับกำลังดีนะครับเครื่องแบบนี้เนี่ยกำลังเขาค่อนข้างดีแต่ตัวนี้จะต่างจาก KS8 นิดนึงก็ตรงที่ปรับสปีดไม่ได้นะครับปรับความเร็วไม่ได้แต่ว่าเวลาที่เรานวดเนี่ยถามผมนะโดก็ไม่ได้ร้อนเร็วนะครับโดเนี่ยร้อนแทบไม่ร้อนเลยของผมเนาะเพราะว่าเวลาผมนวดนะครับขนมปังผมจะใช้น้ำแข็งช่วยด้วยนะครับเพราะว่าครัวที่ผมอยู่เนี่ยไม่มีเครื่องปรับอากาศเนาะแล้วก็อุณหภูมิค่อนข้างจะสูงนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงเนี่ยผมเนี่ยขอขอบคุณทาง King Bakery อีกครั้งนึงนะครับสำหรับเครื่องนวดแป้ง KS3 นะครับเครื่องสไปรัลเนาะถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็น KS3 KS8 หรือว่าเครื่องเตาอบนะครับหรือเครื่องรีดแป้งนะครับมีหมดเลยสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจของ King Bakery นะครับโอเคแล้วส่วนคลิปขนมปังใบเตยนะครับคลิปตัดไปนะครับผมจะมาอัพให้เพื่อนๆได้ดูนะครับครึ่งขนมปังใบเตยเนี่ยต้องบอกเลยว่าหอมนุ่มอร่อยมากนะครับส่วนวันนี้นะครับก็ขอตัวไปก่อนฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็กดติดตามเพจ King Bakery ด้วยนะครับเผื่อมีโปรโมชั่นดีๆให้เพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ